สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนเด็กๆคะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูพึ่งวันพุธที่9เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2565หน่วยการเรียนรู้สถานที่ต่างๆนะคะวันนี้สถานที่ที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆเราทุกคนรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเวลาเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็จะไปสถานที่แห่งนี้แล้วค่ะนั่นก็คือโรงพยาบาลค่ะเด็กๆคะโรงพยาบาลภาษาอังกฤษอ่านว่า hospital ดีๆอ่านตามค่ะ hospital ซึ่งมีตัวอักษรภาษาอังกฤษดังนี้ค่ะ h o s p i tA L Hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลนั้นมีความสำคัญกับเรานะคะเด็กๆเพราะว่าโรงพยาบาลนั้นเป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ที่เจ็บป่วยนะคะโดยที่โรงพยาบาลนั้นจะมีหมอและพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลนั้นจะมีคุณหมออยู่ใช่ไหมคะเด็กๆหน้าที่ของคุณหมอนั่นก็คือรักษาคนไข้ให้คนไข้หายเจ็บป่วยนะคะเด็กๆคะถ้าเรานะคะไม่สบายปวดหัวปวดฟันนะคะหรือว่าหกล้มหัวแตกนะคะหรือเป็นโรคต่างๆนะคะถ้าเราไปโรงพยาบาลคุณหมอก็จะรักษาเราให้เราหายเจ็บป่วยและให้หายจากโรคได้นะคะเด็กๆคะนอกจากโรงพยาบาลจะมีหมอแล้วนะคะก็ยังมีพยาบาลด้วยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่านางพยาบาลนั่นเองล่ะค่ะพยาบาลนะคะเด็กๆจะทำหน้าที่คอยดูแลรักษาคนไข้นะคะที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะเด็กๆคะเมื่อเวลาเราไม่สบายเราต้องไปนอนที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะพยาบาลก็จะนำยามาให้เรากินและจะมันคอยมาสอบถามอาการของเราอยู่เป็นประจำนะคะว่าเรานั้นมีอาการดีขึ้นหรือยังนะคะเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าโรงพยาบาลนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะก่อนที่เราจะไปทำการบ้านกันค่ะเด็กๆเรามาทบทวนอ่านสัปดาห์กันก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเตรียมตัวเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูเพิ่งเลยนะคะไปอ่านกันเลยค่ะ1สัปดาห์มี7วัน1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5วันพฤหัสบดีสีส้ม6วันศุกร์สีฟ้า7วันเสาร์สีม่วงเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาทำการบ้านกันนะคะการบ้านอยู่ในใบงานนะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงเส้นอาชีพกับเครื่องมือที่ใช้นะคะอาชีพที่คุณครูเพิ่งให้เด็กๆทำการบ้านในวันนี้มีอาชีพดังนี้ค่ะหมอค่ะหมอใช้เครื่องมืออะไรในการรักษาคนไข้คะตำรวจใช้เครื่องมืออะไรในการจับผู้ร้ายครูใช้เครื่องมืออะไรในการสอนนักเรียนทหารใช้เครื่องมืออะไรในการป้องกันประเทศคะเด็กๆรู้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเพิ่งจะทำตัวอย่างให้เด็กๆได้ดู1อาชีพนะคะมาดูกันเลยค่ะอาชีพที่คุณครูเพิ่งจะทำตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนั้นก็คืออาชีพหมอค่ะหมอใช้เครื่องมือในการรักษาคนไข้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเข็มฉีดยาแล้วก็หูฟังแพทย์นะคะเอาละค่ะเข็มฉีดยากับหูฟังแพทย์ก็จะอยู่ข้างล่างนะคะคุณครูเพิ่งเห็นแล้วล่ะค่ะคุณครูเพิ่งก็จะโยงเส้นแล้วนะคะขั้นที่สองสุดค่ะเราลากเส้นไปหาเครื่องมือที่หมอใช้ในการรักษาคนไข้นะคะนี่ค่ะเอาละค่ะที่เหลือเด็กๆทำเองนะคะตำรวจคุณครูแล้วก็ทหารค่ะ
เด็กๆคนไหนทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะเช่นเคยนะคะให้เด็กๆเก็บใบงานให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บดินสอให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใบงานให้เด็กๆเก็บไว้แล้วก็เอามาส่งคุณครูคราวหน้านะคะเด็กๆได้รู้แล้วนะคะว่าโรงพยาบาลนั้นเป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยโดยมีคุณหมอและพยาบาลคอยรักษาและดูแลผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งก็ขอจบการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้สถานที่ต่างๆเรื่องโรงพยาบาลเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ